เคยไหมเวลาที่เหนื่อยแล้วนึกอยากเปิดปฏิทินมองหาวันหยุดที่กำลังจะมาถึงแค่นั้นน่ะช่วยกำลังใจดีขึ้นผมชื่อแฟงอายุ32ปีเปิดร้านกาแฟเล็กๆที่ซีแอตเทิลมาได้เกือบ2ปีเต็มละตั้งแต่ร้านเปิดผมยังไม่เคยมีวันหยุดเลยพายุเศรษฐกิจส่งผลกระทบกับทุกคนทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ร้านหัวมุมถนนที่มีพื้นที่เล็กๆแค่800ตารางฟุตสำหรับคุณพ่อลูกหนึ่งกับร้านกาแฟที่เปิดทุกวันและรายรับที่ว่ากันชนิดเดือนต่อเดือนลูกค้าบางคนเห็นว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงเคยเหนื่อยจนอยากจะหยุดทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยได้หันไปหาลูกความเหนื่อยก็เบาลงสำหรับเมืองที่หนาวและฝนตก8เดือนต่อปีลูกคือความอบอุ่นเดียวที่เรามีสำหรับผมลูกทำให้วันทุกวันเป็นวันหยุดพ่อหลวงอายุ81ปีที่ทำงานของพ่อหลวงกว้างถึง 200,000 ตารางไมล์ท่านต้องเลี้ยงลูกถึง63ล้านชีวิตทำงานมากกว่า62ปีโดยที่ไม่เคยมีวันหยุดพ่อหลวงไม่เคยถามหาวันหยุดแล้วคุณล่ะ